วันที่สองนะครับผมก็จะมาพูดในส่วนของสเกลนะครับและสเกลแรกที่เราจะพูดถึงก็เป็นเมเจอร์สเกลนะครับเพราะว่าเป็นสเกลหลักคำว่าเมเจอร์ก็แปลว่าหลักแปลว่าใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องเมเจอร์สเกลเรามาเข้าใจเรื่องเบสิกของขั้นคู่ของแล้วก็ขั้นคู่ของเสียงดนตรีสากลก่อนนะครับดนตรีสากลเนี่ยขั้นคู่ที่เล็กที่สุดนะครับขั้นคู่คือระยะห่างของเสียงนะครับขั้นคู่ที่เล็กที่สุดก็คือครึ่งเสียง half tone นะครับแล้วถ้าครึ่งเสียงรวมกัน2อันก็จะเป็น1เสียงนะครับนี่เป็นขั้นคู่มาตรฐานนะครับของดนตรีสากลแต่ถ้าเป็นดนตรีพวกดนตรีพื้นเมืองต่างๆอาจจะมีขั้นคู่แบบอื่นๆไปก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่า1เสียงแบ่งออกเป็น2ครึ่งเสียงนะครับแล้วทีนี้ในmajor scale เนี่ยเขาจะมีสูตรคือในสเกลแต่ละสเกลที่มีชื่อต่างๆกันเนี่ยสูตรตรงนี้ก็จะต่างกันออกไปนะครับสูตรของ major scale ก็คือระยะห่าง1เสียงทั้งหมดนะครับ8ตัว7ตัวนะครับตัวที่8เป็นตัวที่1เหมือนเดิมแต่ลำดับขั้นที่3 4กับ7 8จะห่างกันครึ่งเสียงนะครับเหมือนสูตรที่กำลังขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับคือ1 2 1เสียงเพราะถ้าผมเริ่มจากตัว C นะครับนะครับ2 3 1เสียงนะครับ3 4ครึ่งเสียงนะครับ4 5 1เสียง5 6 1เสียง6 7 1เสียง7 8ครึ่งเสียงตัวที่8นี่คือตัวที่1นะครับนะครับนี่คือ major scale แล้วถ้าเราเริ่มจากโน้ตตัว C ก็จะคือ C major scale นะครับแล้วเราลองเทียบสูตร major scale วันนี้นะครับที่เป็น3 4 7 8ห่างกันครึ่งเสียงเนี่ยกับ scale C major เราจะเห็นว่าจะเป็นโน้ต natural ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น C major scale เนี่ยก็จะเป็นคีย์ที่เขาเรียกว่า natural key คือไม่ติดชาร์ปไม่ติดแฟลตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หลังจากเราเขียนclef แล้วนะครับถ้าเพลงคีย์ C เนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตอยู่ข้างหลัง clef เลยนะครับก็เป็นที่มาของคำว่า key signature นะครับทีนี้ key signature อื่นๆเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงนะครับความจริง scale ที่เราเห็นเนี่ยโน้ต8ตัวเนี่ยนะครับในดนตรียุโรปนะครับหรือดนตรีคลาสสิคเนี่ยเขาจะมีวิธีการแบ่งของเขาว่าไอเมเจอร์สเกลเนี่ยแบ่งเป็น2เทต้าคอร์ดนะครับก็คือ4โน้ตแรกเทต้าแปลว่า4นะครับ4โน้ตแรกก็คือ1เทต้าคอร์ดแล้วก็โน้ตตัวที่5 6 7 8ก็เป็นเทต้าคอร์ดที่2นะครับการที่เราจะเกิดคีย์ซิกเนเจอร์ขึ้นมาเราลองเอาเทต้าคอร์ดที่2เนี่ยนะครับย้ายลงมาตั้งใหม่ในที่นี้คือโน้ตตัว G ผมลองดูนะครับผมเล่นให้ฟังนี่คือเทต้าคอร์ดแรกนะครับ C D E F เทต้าคอร์ดที่2คือนะครับแล้วถ้าผมเอาเทต้าคอร์ดที่2ลงมาตั้งใหม่ก็คือเริ่มจากโน้ตตัว G นะครับแล้วสร้างขึ้นไปใหม่ต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าผมต้องยึดโครงสร้าง3 4 7 8ไว้นะครับโน้ตตัว F ที่ไล่ขึ้นมาจากโน้ตตัว G นั่นน่ะจำเป็นจะต้องเป็น F sharp เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องรักษาสูตรของmajor scale เอาไว้นี่คือที่มาของคำว่า key signature แล้วทำไม key G ถึงมี1 sharp ก็เพราะเหตุผลนี้เพราะเราต้องยกโน้ตตัวที่7ที่จริงๆเป็นโน้ตตัว F ธรรมดาเนี่ยขึ้นมาเป็น F sharp นะครับแล้วก็เลยทำให้คีย์ G มี1ชาร์ปแล้วถ้าเราลองเอาจากโน้ตตัวที่5คิดง่ายๆคือโน้ตตัวที่5ของสเกลเอามาตั้งใหม่เริ่มจากโน้ตตัว D นะครับ D ใช่ไหมครับ D E F ชาร์ปอยู่แล้วเพราะมาจากตัวของG major scale ตั้งใหม่พอเรารักษาสูตรของ major scale 3 4 7 8นะครับลองเทียบกับสูตรดูนะครับเราจะเห็นว่าโน้ตตัวต้องทำเป็นโน้ตตัว C ชาร์ปนี่คือที่มาของ key signature 2 sharp D major นะครับซึ่ง key signature ก็จะเกิดมาจากอย่างเงี้ยแล้วก็วนไปเรื่อยต่อไปผมเอาโน้ตตัวที่5ของ key D มาตั้งครับก็กลายเป็นเริ่มจากโน้ตตัว A ยึดตัวเดิมมา A B C sharp D E นะครับ E ตัวใหม่ E F sharp อยู่แล้ว
นะครับ G sharp คราวนี้ต้องเป็นก็คือเราจะไล่ตาม1เสียงครึ่งเสียงนะครับตามรูปที่เราได้เห็นอยู่นะครับแล้วมันก็จะไล่จนไปถึง7 sharp เลยนะครับลองดูในเอกสารประกอบเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นมาทั้งหมดจาก1 sharp 2 sharp 4 sharp 5 sharp 6 sharp 7 sharp นะครับ7 sharp ก็คือคีย์ C sharp คีย์ทาง sharp นะครับก็จะมีผมมาสรุปว่า natural key คีย์ C นะครับ1 sharp คีย์ G นะครับดูที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ2 sharp คีย์ D นะครับ3 sharp คีย์ A 4 sharp คีย์ E 5 sharp คีย์ B 6 sharp คีย์ F sharp นะครับ7 sharp คีย์ C sharp คือ sharp ทุกตัวเลยนะครับชาร์ปนี้หมายว่ามันก็จะติดชาร์ปไปเรื่อยๆนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าทุกอันจะรักษาโครงสร้างของเมเจอร์สเกลทีนี้มีคีย์ทางชาร์ปแล้วก็จะมีคีย์ทางแฟลตด้วยคีย์ทางแฟลตจะเริ่มจาก F นะครับถ้าเรา F มาตั้งเนี่ยนะครับผมได้จากตัว F นะครับ F G A ตัว B ต้องกลายเป็น B flat เพราะอะไรเพราะว่ารักษาโครงสร้างของเมเจอร์สเกลนะครับ1 2 3 4ติดกันเป็นเสียงนะครับScale F ถึงมี1 flat นะครับ F G A B flat C D E F นะครับทีนี้ถ้าเอาตัวที่4ของเวลาเป็นทาง flat เราจะนับ4นะครับเอาตัวที่4ของ scale มาตั้งนะครับคือตัว B flat นะครับ B flat C D E flat คราวนี้จะเริ่มมี E flat ในตัวละนะครับ F G A ตรงแล้วก็ B flat นะครับ2 flat นะครับ B flat 2ตัวไม่นานเพราะว่าตัวเป็นตัวที่8ถือว่าเป็นตัวที่1นะครับเพราะฉะนั้นคีย์ B flat ก็คือมี2 flat นะครับต่อไปตัวที่4 B flat มาตั้งก็คือตัว E flat นะครับE F G นะครับ E F G A flat โผล่มาอีกตัวละก็เป็น3 flat ละนะครับแล้วก็ B flat นะครับ C D B flatนะครับโอเคก็แสดงว่าคีย์อีแฟลตก็จะมี3แฟลตนี่คือที่มานะครับลองไล่ดูกับเอกสารประกอบนะครับแล้วจะสรุปก็จะกลายเป็นว่าคีย์ F นะครับเป็น1แฟลต B แฟลตเป็น2แฟลต E แฟลตเป็น3แฟลตนะครับ A แฟลตเป็น4แฟลตนะครับ D แฟลตเป็น5แฟลต G แฟลตเป็น6แฟลตแล้วก็ C แฟลตแฟลตทุกตัวเป็น7แฟลตนะครับเราก็จะมีวิธีการวิธีหนึ่งนะครับถ้าเรามีวงกลมมา1วงมีตัว C อยู่ตรงกลางนะครับเรานับขึ้นไปคู่5เนี่ยนะครับเราจะได้ตัว G ตัวแรก G นั่นคือ1ชาร์ปนับไปอีกคู่5ก็จะได้ตัว D นะครับแล้วนับไปทีละ5เนี่ยจะได้ A ได้ E นะครับได้ B ได้ F ชาร์ปแล้วก็ไป C ชาร์ปนะครับและในกรณีของตัว C เหมือนกันนะครับถ้าเรานับเป็นคู่4นะครับนับขึ้นคู่4นับลงคู่5เนี่ยนับขึ้นก็จะได้ F ถูกไหมครับ C D E F นะครับ F นับขึ้นไปคู่4ก็จะได้ B flat B flat ได้นับขึ้นไปได้ E flat ได้ A flat นะครับได้ D flat ได้ G flat แล้วก็ได้เป็น C flat ก็เป็น cycle of fifth กับ cycle of fourth นะครับของวิธีการท่องหาคีย์และไม่ต้องมานั่งไล่ตัวชาร์ปตัวแฟลตทีละอันนะครับก็เป็นอันนึงที่จะใช้กันเยอะดูลองดู cycle of fourth cycle of fifth PT นะครับตอนนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำได้ก็คือต้องจำได้ว่าคีย์ไหนกี่ชาร์ปกี่ flat เพลงคีย์ A มีกี่ชาร์ปนะครับ A flat มีกี่ flat นะครับเป็นเรื่องจำเป็นของดนตรีสากลนะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องทฤษฎีตรงนี้ก็คือเครื่องหมายที่อยู่ข้างหลังเคลฟนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวคีย์ซิกเนเจอร์นั่นเองคีย์ G นะครับเขาจะเขียนที่ติด1ชาร์ปไม่ติดตัว F ชาร์ปเครื่องหมายหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลัง G เคลฟจะมีตัว F มีเครื่องหมายชาร์ปทับอยู่บนเส้นที่5ของ staff บรรทัด5เส้นซึ่งเส้นนั้นก็คือโน้ตตัว F ถูกไหมครับถ้าเป็น2ชาร์ปเราก็เพิ่มตัว C ชาร์ปเข้าไปนะครับถ้าเราไล่ดูตามโครงสร้างที่เราไล่มาเมื่อกี้เราจะเห็นว่าชาร์ปที่2ก็คือตัว C ชาร์ปก็จะอยู่ที่ระหว่างเส้นที่3กับ4นะครับ C ชาร์ปตัวนั้นต่อไป3ชาร์ปก็จะเป็นเพิ่มตัว G ขึ้นมาตัว G จะอยู่เหนือเส้นที่5นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับโอเคต่อไป C ชาร์ปนะครับ C ชาร์ปจะทับเส้นที่4ก็คือตัว D มันจะเพิ่มไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต
ต่อไป5ชาร์ป5ชาร์ปคราวนี้กลับมาเป็นตัว A ชาร์ปนะครับต้องลงมาอยู่ที่ระหว่างเส้นที่2กับ3ละนะครับก็คืออันนี้เป็น5ชาร์ปต่อไป6ชาร์ปเพิ่มตัว E นะครับคราวนี้ไปอยู่ระหว่างเส้นที่4กับ5นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัว B ก็มาทับเส้นที่3ก็จะครบ7ชาร์ปนี่คือเครื่องหมายมาตรฐานนะครับเวลาเขียนkey signature นะครับอันนี้หมายความว่าบังคับใช้จะอยู่เส้นไหนได้แต่บังคับใช้ทุกระดับเสียงนะครับเพราะงั้นเพลงในคีย์นั้นจะมีติดตัว F ก็ต้อง F sharp ทุกระดับเสียงไม่ว่าจะ F sharp นี้นะครับหรือ F sharp หรือ F sharp นี้ F sharp เป็น F sharp หมดเลยนะครับยิ่งติดทุก sharp ก็ต้องเล่นทุก sharp เลยนะครับคีย์ทางแฟลตก็เหมือนกันโอเคนะครับคีย์ F นะครับติด1แฟลตติดตัว B flat นะครับB flat ก็คือเริ่มจากทับเส้นที่3นะครับต่อไปคีย์ B flat นะครับเพิ่มมาอีก1แฟลต B flat แล้วก็ E flat อยู่ในระหว่างเส้นที่4กับ5นะครับต่อไป3แฟลตคีย์ E flat ก็มาเพิ่มเส้นเพิ่มตัว A นะครับระหว่างเส้นที่2กับ3ต่อไปคีย์ A flat C flat มาเพิ่มตัว D flatเข้าไปทับเส้นที่4นะครับต่อไปคีย์ D flat นะครับก็มาเพิ่มตัว G เข้าไปนะครับทับเส้นที่2ต่อไปคีย์ G flat นะครับก็เพิ่มตัว C เข้าไปก็มาอยู่ระหว่างเส้นที่3กับ4นะครับแล้วสุดท้ายคีย์ C flat ก็ flat ทุกตัวเลยมาเพิ่มตัวสุดท้ายคือตัว F นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเขียนตามนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นการตกลงกติกามาตรฐานของทั้งโลกนะครับเพราะเราบอกไม่เขียนแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นที่เขาไม่ที่เขาเข้าใจในเรื่องเดียวกันแล้วนะครับมันเหมือนไฟเขียวไฟแดงนะครับความจริงถ้าโลกเราสลับกันบอกว่าไฟเขียวหยุดไฟแดงวิ่งมันก็หมายความอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ทั้งโลกเขาหมายความว่าอย่างนี้แล้วเราก็ลองปฏิบัติตามไปคงไม่เสียหายอะไรนะครับโอเคก็คงพอเข้าใจเรื่อง scale นะครับ major scale และที่มาพอจาก scale แล้วมันก็ทำให้เกิด key signature เกิดขึ้นมานะครับลองทำคำถามแบบฝึกหัดที่มีแถมมาให้นะครับว่าอันไหนคีย์ไหนคีย์ไหนลองดูในเอกสารประกอบก็น่าจะช่วยทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นครับ